กับสายการบินนกแอร์ช่วงโควิด19จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองด้วยค่ะแล้ววันนี้ครีมจะพาทุกคนไปดูทั้งห้องน้ำแล้วก็ห้องโดยสารรวมไปถึงห้องนักบินจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครีมก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองกำลังจะขึ้นเครื่องบินกับสายการบินนกแอร์ค่ะบินจากกรุงเทพไปหาดใหญ่นะคะโดยทำการเช็คอินออนไลน์มาแล้วด้วยกับแอปพลิเคชันของนกแอร์และถ้าคนไหนนะคะเผื่อเวลาก็ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะและเวลาที่เราจะเช็คอินนะคะสายการบินนกแอร์เขาก็ให้เราถือ carry on baggage ก็คือฟรีกระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนัก7กิโลแต่ถ้าเกินกว่านั้นต้องโหลดนะคะแล้วเราก็สามารถเดินทางโดยการโชว์บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตก็ได้ค่ะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะแล้วเราก็เดินทางไปพร้อมๆกันค่ะแต่วันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในตม.ค่ะเขาจะไม่ให้เรานำเครื่องดื่มอาหารไปเลยนะคะแต่ว่าด้านในเขาก็มีร้านอาหารให้เราได้กินกันด้วยและที่สำคัญราคาก็อาจจะแอบแรงกว่านิดหน่อยเดี๋ยวคีมจะพาเข้าไปดูนะคะว่าจะน้ำเปล่าขวดหนึ่งจะราคาเท่าไหร่ตามไปดูกันค่ะทุกคนอีก5นาทีอ่ะ boarding time จะเริ่มแล้วนะจริงๆอ่ะ flight time ของครีมอ่ะเดินทางก็จากเนี่ย 6:00 น.เครื่องออกใช่ป่ะแต่ว่าเราจะต้องไปขึ้นเครื่องบินก่อนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวจะสอนอ่าน boarding pass อีกทีนึงนะแต่เนี้ยคือ duty free จริงๆแล้ว duty free เขาบอกว่าของมันจะถูกกว่าข้างนอกถูกกว่าจริงบางอย่างอ่ะอย่างตอนนี้แล้วก็จัดโปร 1,300 อะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นของแบบ duty freeเก๋ๆแล้วไปก็ขึ้นไปเลยเนาะหนูไม่ทันทุกคนราคาลืมบอกว่าราคาอาหารทุกอย่างในแอร์พอร์ตอะราคาจะแพงกว่าข้างนอกนะคะเนี่ยเป็น85ใช่ป่ะก็นี่พวกกาแฟรวมดูได้จากราคาน้ำเปล่านะทุกคนเราเป็น28แพงกว่าข้างนอกก็ยังเยอะมากเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น McDonald's Subway Starbucks เข้ามาก็อยู่ตรงนี้นะคะและตรงนี้ก็ยังจะมีแบบว่าของแบบกูเม่แบบพรีเมียมใครที่อยากจะซื้อของไปฝากญาติอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาข้างในก็ยังมีโซนให้ซื้อของฝากนะคะยังมีGarnet มี Royce ด้วยแล้วก็มีนาฬิกาก็จะเป็นประมาณนี้นะgate 44 41-46ก็จะอยู่ the left ก็คือด้านซ้ายทุกคนก็คือพูดง่ายๆคือมาที่เนี้ยยังไงก็มีของกินจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะน้ำอะเขาไม่ให้เอาขึ้นเครื่องบินนะคะเราจะต้องดื่มน้ำให้หมดก่อนที่จะนำขึ้นเครื่องค่ะบินลำนี้นะคะก็คือ Boeing 737-800 ค่ะที่เราจะใช้เดินทางในวันนี้นะคะคิมก็มากับนกแอร์เราไปดูที่นั่งของนกแอร์กันดีกว่าจริงๆแล้วที่นั่งเขาก็จะเริ่มแต่แบบพรีเมียมซีทนะคะสวัสดีค่ะแอร์สวยน่ารักทุกคน35มาขอโทษค่ะเลยค่ะเห็นไหมทุกคนจริงๆแล้วอ่ะสายการบินนกแอร์นะคะก็เรานั่งแถวเลยนะจะเป็นเครื่อง737นะคะก็จะแบ่งเป็น configuration ก็คือ3อันนี้ ABC แล้วอันนี้ก็ HJK และที่นั่งของเราก็จะเป็นกิโลแล้วก็จูเลียตเราจะเรียกกันแบบนี้นะคะกิโลจูเลียตโอเคค่ะอันนี้ลงมาค่ะขอแอร์ดีกว่าขอโทษนะคะที่นั่ง premium seat กับที่นั่งธรรมดาต่างกันยังไงคะที่นั่ง premium seat จะเป็นโซน5แถวแรกแล้วก็2แถวบริเวณโอเวอร์วิงกลางเครื่องนะคะก็จะมีความกว้างกว่าค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วเราจะเสิร์ฟชากาแฟด้วยแต่ว่าในช่วงโควิดก็คือจะไม่มีงานเสิร์ฟค่ะขอบคุณค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเห็นบ้างว่าทีมใส่หน้ากากคือ
ขึ้นบนเครื่องบินเราก็ต้องใส่หน้ากากตลอดทุกการเดินทางนะคะนี่ค่ะเริ่มจากที่นั่งเลยที่นั่งของของแอร์นะคะจริงๆแล้วนี่เราเปิดมาจะเป็น tray table ที่มาก็มีสีเป็นต่างๆเขาก็จะมีถุงมั่วแล้วก็มีเซฟตี้นะคะนี่ที่ออฟแลนดิ้งคือเครื่องบินลำนี้นะค่อนข้างกว้างมากดูได้เลยอุ้ยโอเคดูเล็กรูมเล็กรูมนะคะก็คือช่องขามันคือกว้างนะทุกคนบอกเลยแล้วจริงๆก็คือปรับได้พนักพิงตรงเนี้ยปรับได้ก็จะประมาณนี้ปรับแล้วก็จะได้อยู่ถือว่าสบายค่ะสบายเลย But all emergency equipment including life vests are for emergency use only removing them from the aircraft is strictly prohibited นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่งThis is your seat belt. วิธีรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันรับสายรัดให้แน่น To fasten, insert the metal link into the buckle and tighten the strap. วิธีปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน To release, lift the metal flap. เสื้อชูชีพเก็บอยู่ในกระเป๋าใต้ที่นั่งของท่านกรุณาเปิดใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นสวมเสื้อรองเท้าสีสันให้ทุกคนดูนะคะว่าปุ่มข้างบนได้แก่ปุ่มอะไรบ้าง1ได้แก่ปุ่มเปิดไฟค่ะเห็นไหมว่าเราสามารถอ่านหนังสือบนเครื่องบินได้นะและอีกปุ่มหนึ่งเรียกว่าคอเบลสีน้ำเงินเห็นไหมคะปุ่มนี้เป็นปุ่มมหัศจรรย์ค่ะพอเรากดปุ๊บลูกเรือหรือแอร์โฮสเตสจะจะเดินมาทันทีแต่อย่ากดบ่อยนะคะถ้าไม่จำเป็นอันนี้คือบริการของนกแอร์น่ารักมากๆก็คือคิมกดใช่ไหมบอกว่าขอน้ำเขาก็มีนำน้ำมาให้นะคะสายการบินนี้นะคะบริการดีมากแล้วเราเข้าห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำที่นี่ก็จะเป็นรูปผู้พิการแล้วก็รูปแม่เปลี่ยนผ้าอ้อมนั่นก็แปลว่าห้องน้ำห้องนี้นะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการด้วยในส่วนของแฮนด์เรลที่จับนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือในกรณีที่คุณมีลูกเล็กเราก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบนะคะและก็ปุ่มคอเบลอันนี้กดเวลาที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เห็นไหมเอ่ยเรามีปุ่มสีฟ้านั่นก็คือปุ่ม flush ก็คืออุจจาระปัสสาวะนะคะเสร็จแล้วให้ flush ทิ้งค่ะThank you so much.สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทางนกแอร์ใจดีมีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินฟรีค่าธรรมเนียมขยายเวลาการเดินทางหรือจะเลือกเก็บเป็นเครดิตไว้ใช้ได้ด้วยค่ะและเที่ยวบินนี้นะคะครีมก็ต้องขอขอบคุณสายการบินนกแอร์ที่สนับสนุนค่ะถ้าหากท่านไหนอยากจะจองตั๋วเครื่องบินเข้าไปได้เลยนะคะที่ www.nokair.com ค่ะและหากท่านไหนที่เคยนั่งสายการบินนกแอร์เป็นยังไงลองคอมเมนต์ให้ครีมฟังบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวครีมจะเข้าไปตอบค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ